Hello， 大家好，我又再回到开心学汉语直播视频第1432集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้อยากเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนวันนี้นะคะป๊อปปี้อยากสุดก็จะมาสอนภาษาจีนฟรีที่หน้าแฟนเพจ Facebook แล้วก็ใน YouTube ใน TikTok นะคะในหัวข้อฝึกแต่งประโยคเป็นภาษาจีนนะคะเนื้อหาที่เราจะแต่งวันนี้จะเป็นประโยคที่ใช้บ่อยเวลาที่เราถ่ายรูปกันนะคะตาเจียงฮาวสวัสดีค่ะทุกคนสัญญาณชัดเจนไหมคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดอะไรให้ป๊อปปี้อย่างละสุดค่ะ点赞送大爱还有分享กดไลค์กดหัวใจแล้วก็แชร์แบ่งปันกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการฝึกทุกคนให้ฝึกแต่งประโยคเป็นภาษาจีนกันมาเลยพร้อมไหมเรามาฝึกแต่งประโยคภาษาจีนกันค่ะสนุกสนุกก็สามมานี่ฮาวนะหลงเกอร์วันช่างฮาวพี่นกสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะสามารถย้อนเรียนได้เพราะฉะนั้นเราก็จะสอนไปเรื่อยๆเลยนะคะ今天我们要看要学习的就是拍照时常用句子拍照时常用句子เป็นประโยคที่แบบเราใช้บ่อยเวลาที่เราถ่ายรูปแล้วนักเรียนรู้ไหมคะคำว่าถ่ายรูปในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรคำว่าถ่ายรูปภาษาจีนใช้คำว่าอะไรได้ไหมถ่ายรูปถ่ายรูปภาษาจีนใช้คำว่าอะไรวันนี้เรามาคุยแบบชิวๆนะคะถ้าเรียนจริงจังก็ในคอร์สออนไลน์นะคะพายจ้าวนะเราก็ชอบพายจ้าวนะคะถูกต้องคุณหมอสาถูกต้องพายจ้าวนะคะก็คือถ่ายรูปสมมติว่าถ่ายหนึ่งรูปนี่มันจะเต้าจะมาชัวร์มาถ่ายหนึ่งรูปจะใช้จะพูดไงระหว่างเราจะให้ตัวเลือกนะคะพายจ้าวอีจังนะคะหัวข้อถ่ายรูปหนึ่งใบพูดยังไงพายจ้าวอีจังกับข้อ B พายอีจังจ้าวพายอีจังจ้าว你觉得是哪一个ถ่ายรูปหนึ่งใบ要怎么说呢 A 拍照一张 B 拍一张照哪个对那龙哥是拍一张照其他同学呢ชมขอบคุณมากนะคะสติกเกอร์น่ารักมากนะคะหมูเพลย์สวัสดีค่ะ拍一张照是不是对呀有一位我拍一张照对เพราะฉะนั้นนะคะเวลาเรียนบอกไอ้ถ่ายหนึ่งรูปปูเสื้อพายเจ้าอีจังไม่ใช่ถ่ายรูปหนึ่งไปแบบนี้ต้องบอกพายอีจังเจ้าว่าทำไมนะพายแปลว่าถ่ายพายอีจังถ่ายหนึ่งรูปเจ้านะคะเหมือนเจ้าเสี่ยงนะคะพายถ่ายรูปหนึ่งไปโอเคมาเริ่มประโยคแรกเราจะถามนะ这个是什么意思ให้ฝึกแต่งประโยคงั้นเราซื้อพูดไทยพวกเราแต่งเป็นภาษาจีนมาโอเคไหมเราซื้อพูดไทยพวกเราแต่งจีนมาตามนี้นะโอเคไหมคะฉันถ่ายรูปตรงนี้ได้ไหมฉันถ่ายรูปตรงนี้ได้ไหมจะมาชัวให้ฝึกแต่งประโยคค่ะฉันถ่ายรูปตรงนี้ได้ไหมพูดยังไงคะทุกครั้งนะคะเวลาที่เป็นประโยคขอร้องเป็นประโยคที่ใช้ในการขอร้องนะคะหรือว่าเป็นการสอบถามว่าทำได้ไหมก็จะเป็นเคยี่ชมชมมาจำได้ใช่ไหมเคยี่ชมมาได้ไหมได้หรือเปล่านะคะได้ไหมได้หรือเปล่าว่า可以在这拍照吗或者我可不可以在这拍照这是暖龙哥的答案其他同学呢เห็นไหมคะเราซื้อกำลังแชร์อยู่นะคะนักเรียนกดแชร์ให้เราซื้อได้นะจะได้ทบทวนกันนะคะได้ไหม晚上好ค่ะ我可以在这里拍照吗ใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงอยู่เฉลยนะคะเฉลยนะคืออย่างนี้เวลาที่เราจะพูดคำว่าถ่ายรูปทุกคนรู้คือ拍照แล้วก็การขอหร
รืออ่ะขออนุญาตคือเคยมานะคะทีนี้ถ้าเราบอกเอ้ยอยากจะถ่ายรูปตรงนี้นักเรียนก็ต้องนึกประโยคก่อนคำว่าถ่ายรูปตรงนี้คืออะไรก็จะคนจีนจะเป็นอยู่ที่ไหนแล้วทำอะไรมันจะเป็นใจเจอถ่ายเจ้าถ่ายรูปตรงนี้คือใจเจอถ่ายเจ้าโอเคมาใจเจอถ่ายเจ้าแต่ใจเจอถ่ายเจ้าหรือ在这里แล้วก็拍照在这里แล้วก็拍照แปลว่าถ่ายรูปตรงนี้ที่นี้นะคะเราอยากจะเอ้ยเราถ่ายรูปตรงนี้ได้ไหมบางทีเราไม่แน่ใจหนูก็ถามแบบนี้我可以在这儿拍照吗我可以在这儿拍照吗แบบนี้ได้เลยได้ไหมคะจอลี่我可以在这拍照吗หนูใช้เป็นจอลี่ก็ได้นะ我可以在这里拍照吗เห็นชัดไหมคะเห็นไหมเห็นอยู่เนาะ我可以在这里拍照吗ก็แบบเราถ่ายรูปตรงนี้ได้ไหม我可以在那儿拍照吗ถ้าเปลี่ยนเป็นหน้าปุ๊บถ่ายตรงนั้นได้ไหม我可以在那儿拍照吗นะคะเออ晚上好สวัสดีค่ะทยอยมากันเรื่อยๆนะคะใครง่วงนอนก่อนได้ใครยังไม่ง่วงก็มาเรียนรู้ด้วยกันขอบคุณสำหรับ19คนที่กดไลค์ให้เราช่วย19แชร์ที่แชร์ไปทบทวนนะคะอืม我可以在这儿拍照吗อ่ะโอเคได้ละเพราะบางทีเราก็ไม่รู้เนาะ这里可不可以拍照อ๋อ或者这儿可不可以拍照ก็ได้可不可以ไว้ได้หรือเปล่า可不可以拍照พี่นกสวัสดีค่ะถ้าสมมติบอกว่าได้ล่ะจะต้องตอบยังไง这儿可以拍照吗这儿可以拍照吗或者我可以在这儿拍照吗ถ้าได้ตอบยังไงขอบคุณทั้งกันนะคะดาว45ดวงโอ้ยขอบคุณมากให้ตลอดเลยซิเช่นี่นะคะอืมถ้าได้ตอบว่ายังไงเอ๊请问我可以在这儿拍照吗ได้ตอบแบบนี้เลย可以可以หรือ当然可以当然可以แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่ได้นะคะถ้าไม่ได้ตอบแบบนี้ถ้าไม่ได้ตอบยังไงไม่ได้ตรงนี้ถ่ายรูปไม่ได้ตรงนี้ถ่ายรูปไม่ได้要怎么说这儿不能拍照这儿不能拍照นะคะถ้าตรงนี้ถ่ายรูปไม่ได้หนูจำไว้เลยบางที่เนี่ยมันถ่ายรูปไม่ได้这儿不能拍照这儿不能拍照หรือ这里不能拍照这里不可以拍照ได้หมด不能不可以ในที่นี้ใช้แทนกันได้เลยนะคะอืมต่อมาเก่งมากทุกคนค่ะทุกคนรู้คำศัพท์นี้ไหมคำว่าแฟลชแสงแฟลชในภาษาจีนเวลาถ่ายรูปที่มืดจะต้องมีแฟลชใช่ไหมคะไอ้แฟลชเนี่ยเรียกว่าอะไรภาษาจีนจะได้มาจะมาชัวร์แฟลชภาษาจีนใช้คำว่าอะไรใช่ต่อ可以啊ใช่行啊ได้หมดถูกต้องนะคะพี่ชัดชัยสวัสดีค่ะนี่ค่ะเจอหลีผู้หนึ่งพายเจ้าตรงนี้ถ่ายรูปไม่ได้ใช่คะมีอีกไหมแฟลชใช้คำไหนเฉลยแล้วนะฉานกวางเติงฉานกวางเติงฉานกวางคือแสงแบบแวบเนี่ยนะคะฉานกวางเติงคือไฟก็คือเป็นไฟที่แบบเวลาแฟลชคือชุบนะคะเพราะว่าหลายๆทีก็แบบมันต้องใช้แฟลชเนาะฉานกวางเติงฉานกวางเติงถ้าเมื่อเราไปเที่ยวในซาฟารีอย่างเงี้ยเราก็ต้องถามก่อนนะว่าใช้แฟลชได้หรือเปล่าบางที่มันใช้ไม่ได้หรือบางการแข่งขันบางอย่างเงี้ยกรรมการก็จะแบบเอ้ยห้ามใช้แฟลชนะก็มีเพราะฉะนั้นถามก่อนใช้แฟลชได้ไหมนะสามารถใช้แฟลชได้ไหมพูดยังไงหนูได้แล้วแฉงกวางเติงแฉงด้วยเหรอน่ะลงกับแฉงกวางเติงก็คือแฟลชสามใช้แฟลชได้ไหมอ่ะสมมุติว่านึกเร็วนึกเร็ว
ใช้รู้ไหมภาษาจีนพูดยังไงใช้อ่ะย่งย่งใช้แฟลชย่งแสงกวางตังย่งแสงกวางตังใช้แฟลชขอใช้แฟลชได้ไหมหรือที่นี่ใช้แฟลชได้ไหมอ่ะพูดยังไงนันลงเกอร์说这里可不可以用闪光灯啊วันนี้ทุกคนหลับกันไปหมดแล้วแน่ๆเลยเราจะสอนอีกแป๊บหนึ่งก็ไปแล้วเหมือนกันนะคะจ้าหยอจ้าหยอจ้าหยอ有没有闪光灯的这里นะคะ可不可以用闪光灯对这里可不可以用闪光灯เก่งมากจ้าหลีคือตรงนี้ที่นี่เคอร์ปุ๊กเคอีได้หรือไม่ได้ย่งแบบว่าใช้แสงกวางเติงก็คือเรียกว่าอะไรนะคะแฟลชใช่ไหมคะแสงแฟลชจ้าหลีเคอร์ปุ๊กเคอีย่งแสงกวางเติงหรือจ้าหลีเคอีย่งแสงกวางเติงมาจ้าหลีเคอีย่งแสงกวางเติงมาเคอีย่งแสงกวางเติงมาว่าใช้แฟลชได้ไหมเคอีย่งแสงกวางเติงมาใช่แต่สมมติเราเนี่ยที่เนี่ยเออ这里可以用闪光灯吗นะคะถ้าได้เขาตอบว่า可以或者当然可以แต่ถ้าไม่ได้不好意思不可以用闪光灯不好意思不可以用闪光灯อะไรแบบนี้นะคะไหนทุกคนยังจำได้ไหมคำว่าถ่ายรูปใช้คำว่าอะไรถ่ายรูปคืออะไรคะถ่ายรูปใช้คำว่าอะไรแสงกวางเติงถูกต้องใช่หรอไม่ถูกต้องพายเจ้าเย่เก่งมากพายเจ้าพายเจ้าหลายคนถามเราเจ้าเซียงได้ไหมเราชื่อเจ้าเซียงได้ไหมได้ไหมคะถ่ายรูปใช้เจ้าเซียงได้ไหมคำตอบได้นะถ่ายรูปใช้คำว่าพายเจ้า或者照相都可以但是拍照拍照用的比较多一点แต่คำว่าพายเจ้าใช้เยอะหน่อยเหมือนคำติดปากพายเจ้าพายเจ้านะคะแต่ว่าเจ้าเซียงได้ไหมก็ได้นะเจ้าเซียงเยอะเคยคำหลักต่อมาคือแสงแฟลชแสงแฟลชก็คือแสงกวางเติงแสงกวางเติง用แสงกวางเติง不用แสงกวางเติง在这边拍不用แสงกวางเติงถ้าเราถ่ายตรงเนี้ย在这边拍เพราะแสงมันพออ่ะ在这边拍不用แสงกวางเติงไม่ต้องใช้แฟลชเลยแสงพออะไรเงี้ยนะคะจูโก้จะหยางกว้างนะคะโอเคต่อมา可以用闪光灯吗ทีนี้ประโยคนี้นะเราซื้อจะพูดเป็นภาษาไทยภาษาจีนให้ทุกคนลองแต่งลองแต่งภาษาไทยคือแปลเป็นภาษาไทยดูนะจุยทิงอจุยทิงอข้อสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวจะให้แยกย้ายแล้วนะ这是什么意思这个句子是什么意思可以跟我合影吗可以跟我合影吗什么意思พิมพ์ก่อนลองนึกก่อนเหมือนเทส可以跟我合影吗ประโยคนี้ใครจุยซิงแบบเรียกว่าเป็นติ่งดารานะคะต้องรู้จักประโยคนี้นะ可以跟我合影吗พี่เซจีสวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักวันนี้มาแบบเราซื้อมาดึกมาก4 ทุ่มกว่านะคะก็สลับเวลากันบ้างเราชื่อเจ้าแบบ有的时候有可能你们睡觉了อาจจะหลับไปแล้วแต่อยากไลฟ์อยากมาสอนนี่ไม่มีอ่านแล้วเอ้ยอันนี้น่าสนใจอยากมาแบ่งปันนะคะแล้วนะ可以跟我合影吗可以跟我合影吗什么意思快点可以跟我合影吗แปลว่าอะไรพิมพ์เลย可以跟我合影吗แปลว่าอะไรลองดู可以跟我合影吗หนูได้ยินคำว่า可以กับมาหนูก็รู้อยู่แล้วนะคะ谢谢老师合影可以กับมาได้ไหมได้หรือเปล่า可以跟我合影吗合影แปลว่าอะไร老师跟我กับฉันกับใครแล้วทำอะไรgen wo gap chan he yin ke yi gen wo he yin ma pi zhi ji dao wa tai ru mu gap chan dai mai ke yi gen wo ke yi ma ngai ke yi gen wo he yin ma sai mai nong song ma lao he yin
可以跟我合影吗？或者跟我合照吗？ได้หมดนะ2ประโยคมีความหมายเดียวกัน可以跟我合影吗？可以跟我合照吗？ได้หมดเราเฉลยคำแปลแล้วนะ合影หรือ合照มีความหมายแปลว่าถ่ายรูปด้วยกันหรือถ่ายรูปนะคะ合影合照照照相คือถ่ายรวมกันได้หมดดังนั้น可以跟我合照吗或者可以跟我合影吗แปลว่าถ่ายรูปคู่กับฉันได้ไหมนะคะบางทีนักเรียนอยากถ่ายกับคนคนนี้เน็ตไอดอลนักร้องศิลปินได้หมด可以跟你合影吗可以跟你合照吗当然可以啊来把你的手机拿过来一二三茄子ถ่ายไปนะคะจะซื้อจิ๊บถ่ายก็เป็นแบบถ่ายเองอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเป็นยังไงบ้างนะคะวันเก็บกันไปวันละปละหน่อยนะคะวันนี้ดึกเราซึ่งก็เลยแบบไม่ได้สอนเยอะนะคะแต่ว่าอยากสมาทบทวนให้กับพวกเราหนึ่งก็คือโครงสร้างประโยคเวลาที่อยากจะถามว่าได้ไหมได้หรือเปล่า可以什么什么吗นะคะ可以什么什么吗และอีกรูปประโยคหนึ่ง可不可以จุดจุดจุดอย่างเช่น可以跟我合照吗可以跟我合照吗จะเปลี่ยนเป็น可不可以跟我合照ก็ได้ข้อแตกต่างคือถ้าเป็น可不可以ข้างหลังอ่ะจะไม่มีมานะคะคำศัพท์ที่น่าสนใจก็จะมี合影合照นะคะที่แปลว่าถ่ายคู่กันนะคะถ่ายด้วยกันแล้วก็จะมีคำว่าฉายกวงเติงฉายกวงเติงคือแสงแฟลชใช่ไหมคะ还有呢拍照跟照相แปลว่าถ่ายรูปนะคะเป็นคำศัพท์ที่น่ารู้ในไลฟ์นี้มันกลับไปทบทวนนะคะกลับไปเรียนรู้และทบทวนใหม่อีกรอบหนึ่งได้เลยนะคะเคล็ดลับการเรียนภาษาจีนเนี่ยหรือภาษาใดๆก็แล้วแต่ไม่ได้ยากเลยหนูอยากเป็นอันไหนก็คือเข้าไปคลุกคลีกับสิ่งนั้นฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆจะฟังรู้เรื่องรู้เรื่องสินะคะแต่เราฟังอย่างเดียวไม่ได้เพราะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่รู้เรื่องก็จริงฟังแล้วคิดตามคำไหนที่ฟังไม่ออกจดแล้วมาถามเราช่วยได้จดแล้วถามเพื่อนคนจีนได้คือต้องจดก่อนอันไหนไม่ต้องจดที่เราฟังไม่ออกบางทีมันไม่ใช่เพราะว่าเขาพูดเร็วไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เก่งแต่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ศัพท์นะคะคนจีนเองก็เป็นคนจีนบางทีเขาก็บอกเขาให้เป็นละไปช่วยแปลในโรงงานหน่อยได้ไหมมันก็แปลไม่ได้นะเพราะว่าอะไรไม่รู้ศัพท์เทคนิคไม่รู้ศัพท์เทคนิคขนาดคนไทยศัพท์โรงงานบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันใช้คำไหนคำไหนใช่ไหมเหมือนกันแม้แน่ถ้าเราอยากรู้หนึ่งฟังแล้วฝึกพูดเก็บคำศัพท์ให้เยอะๆหนูจะฟังได้ดีขึ้นพูดได้ดีขึ้นแต่งประโยคได้ดีขึ้นที่แต่งประโยคไม่ได้เป็นเพราะอะไรหนูรู้คำศัพท์แต่หนูไม่รู้ว่าศัพท์คำนั้นจะไปใช้ยังไงใช่ไหมคะวางไว้ตรงไหนของประโยคดีนะเรียงแบบภาษาไทยหนูซึ่งก็การกระบาดมาว่าผิดจะเรียงแบบภาษาจีนก็ไม่รู้ว่าจะต้องเรียงยังไงใช่ไหมมันก็จะมีปัญหาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะอาจจะเสริมเรื่องไวยากรณ์เข้ามา Chinese Grammar ก็ได้ซึ่งป๊อปปี้หยางซึ่งก็มีเปิดคอร์ส Chinese Grammar เหมือนกันนะคะมีนักเรียนหลายคนเพิ่งสมัครเข้ามาวันนี้เพราะมีโปรโมชั่น11/11นะคะทุกคอร์สของหนังสือเหลือเพียงคอร์สละ1661บาทเท่านั้น1661นี่เนี่ยช่วงนี้คนสมัครคอร์ส Grammar เยอะ Grammar เนี่ยข้อดีก็คือหนูเรียนเจาะลึกไปเลยเรื่องแกรมมาไม่ต้องมาเรียนอ่านบทความไม่ต้องเรียนบทสนทนาแหละมาถึงก็หัวข้อเลยอย่างเช่นใจปู่ชมเย่ชมใจปู่ชมโตชมนะคะเย่โตได้หมดถ้าไม่ทำแบบนี้อ๋อที่ไม่สิใจปู่ชมจู่ชมถ้าไม่ทำแบบนี้ก็จะแบบนี้นะในวัดคอร์สไว้ก่อนก็จะสอนเลยแบบใจปู่จู่อย่างเช่นใจปู่ทิ้งว่า妈妈就生气了再不听话她没放啊ชื่อฟังด้วยนะ不听话我就生气了ฉันก็จะโมโหแล้ว或者我就不理你了ฉันจะไม่ยุ่งกับเธอแล้วนะเห็นไหมก็สามารถเอาสิ่งที่เรียนในคอร์ส Chinese Grammar เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้พอเราโครงสร้างประโยคเราแน่นขึ้นเราก็จะพูดได้คล่องขึ้นคนจีนฟังแล้วเขาก็เข้าใจง่ายนะคะนี่เลยคอร์สอันเนี้ยถูกคอร์สราคาเดียว1661บาท
พรุ่งนี้วันสุดท้ายถ้านักเรียนคนไหนชอบนะคะหมายว่ามีคอร์สที่อยู่ในใจอยู่แล้วตามเราซื้อมาตลอดก็วันนี้มาสมัครได้เลยราคาพิเศษนะคะแล้วก็เรียนแล้วคุ้มด้วยนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้ใครสงสัยอะไรนะคะอยากลงคอร์สไหนหรือว่าเอ้ยยังไม่อาจจะยังไม่ลงอยากรู้ข้อมูลว่าเราซื้อสอดอะไรบ้างมีคอร์สอะไรบ้างหนูทักหาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะทักหาอินบ็อกซ์นะคะเรียนไม่เรียนไม่เป็นไรมาถามข้อมูลได้แอดมินเขาขยันตอบอยู่แล้วนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้นะทุกคนค่ะภาษาจีนไม่ได้ยากมันไม่ยากเกินไปหนูทำได้พูดได้ทุกคนขอแค่เรียกว่าไงอ่ะเขาเรียกว่าตั้งใจและมีวินัยฝึกทุกวันเวลา5นาที10นาทีก็ได้ขอให้ฝึกทุกวันนะคะโอเคนั่นเมื่อจินเทียนจะเจอเจอรี่เลยนะคะยังไงก็ฝากโปรโมชั่น11/11ไว้ด้วยหลายๆคนนะคะเล็งเอาไว้แล้วนะคะ这边下大雨听不见老师的声音真的ไม่มีเสียงหรอเสียง很大แต่มีเสียงนะไม่มีเสียงหรอเสียงดังเลยนะคะไม่เป็นไรน้องกันเราย้อนดูได้นะคะหรือว่าจะให้เราซื้อพูดให้ฝ่ายทีก็ยังได้นะคะอ่ะโอเคนั่นเมื่อจีเนียจะต้องเจอหรือแล้วผมแม่明天见ไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ我妈妈家现在下大雨哦那你要注意一点啊等那个不下雨了或者雨停了再看直播也可以เดี๋ยวเราแบบหยุดทิ้งแล้วฝนหยุดแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนดูได้นะโอเคนะคะเราซื้อไปแล้วนะหวานอ่านกู๊ดไนท์ค่ะเจเจสวัสดีค่ะ